It's me. Hey, it's me. Hey, it's me. สวัสดีครับพบกับช่วง How to ประกันภัยโดยผมพิชชาสิริโยธินผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนกลางประกันภัยทำไมถึงต้องมีคนกลางประกันภัยเนื่องจากว่ากฎหมายพระราชบัญญัติประกันชีวิตกำหนดไว้ว่าการซื้อขายประกันชีวิตต้องผ่านคนกลางประกันภัยคนกลางประกันภัยคือใครเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ชี้ชวนชี้ช่องและเสนอแนะให้ประชาชนมาทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตคนกลางประกันภัยสามารถจำแนกได้2ประเภทด้วยกันครับคือ1ตัวแทนประกันชีวิตและ2นายหน้าประกันชีวิตตัวแทนและนายหน้าต่างกันอย่างไรตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลธรรมดาที่จะต้องสังกัดกับบริษัทประกันชีวิตในขณะที่นายหน้าประกันชีวิตทำหน้าที่ชี้ช่องให้บุคคลมาทำประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตอาจจะเป็นนายหน้าบุคคลธรรมดาหรือนายหน้านิติบุคคลก็ได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือตัวแทนประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคปภ.ซึ่งใบอนุญาตนี้จะระบุชื่อของตัวแทนประกันชีวิตบัตรประจำตัวประชาชนและสังกัดที่เขาสังกัดรวมถึงวันหมดอายุนายหน้าประกันชีวิตสามารถแยกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันคือนายหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนายหน้าที่เป็นนิติบุคคลนายหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดาจะมีใบอนุญาตซึ่งระบุเอาไว้ว่าชื่ออะไรเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและวันหมดอายุส่วนนายหน้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นการรวมตัวกันของนายหน้าบุคคลธรรมดาอย่างน้อย5คนขึ้นไปรวมกันจัดตั้งขึ้นมาเป็นนายหน้านิติบุคคลนายหน้านิติบุคคลที่เรารู้จักกันก็ตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายแหล่หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในกรณีที่ท่านประสงค์จะซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารธนาคารจะจัดตั้งเคาน์เตอร์หนึ่งโดยเฉพาะแสดงไว้เลยครับว่าเคาน์เตอร์นี้ขายประกันชีวิตท่านเดินเข้าไปสู่เคาน์เตอร์นั้นและบุคคลที่ประจำเคาน์เตอร์นั้นจะโชว์บัตรใบอนุญาตให้แก่ท่านนั่นหมายความว่าท่านสามารถเลือกซื้อประกันชีวิตกับเขาเหล่านั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเที่ยวหน้าพบกันในหัวข้อของแบบการประกันชีวิตพบกันนะครับ